นี่แหละค่ะเป็นน้ำเสียงของนายอธิวัฒน์ช้างน้อยหรือว่าน้องออฟนะคะผู้เข้าประกวดจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับรางวัลชนะเลิศในเวทีประกวดร้องเพลงลูกทุ่งชิงแชมป์ประเทศไทยจัดที่หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์นะคะเพลงที่น้องออฟใช้ขับร้องในรอบชิงชนะเลิศกำหนดให้ขับร้องเพลงที่เกี่ยวกับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์น้องออฟใช้บทเพลงองค์เดียวในโลกของชยามิตรชัยนะคะซึ่งประพันธ์โดยครูชลธีทานทองต้องบอกว่าสามารถเอาชนะผู้เข้ารอบอีก5คนก็สามารถคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จค่ะโดยน้องออฟนะคะได้รับเงินรางวัล1ล้านบาทโดยพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานมอบนะคะจากนั้นก็ขึ้นรับถ้วยรางวัลพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งถ้วยรางวัลนี้ออกแบบโดยอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพัฒน์นะคะซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ค่ะส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่นายภาคินปิติภูวะเดชากุลจังหวัดนครราชสีมาครับได้รับถ้วยเกียรติยศจากนายกรัฐมนตรีพร้อมกับเงินรางวัล 500,000 บาทรองชนะเลิศอันดับสองครับได้แก่นายสุรพัฒน์บุญอนันต์จังหวัดระยองครับได้รับถ้วยเกียรติยศจากกสทช.พร้อมเงินรางวัล 300,000 บาทครับนอกจากนี้ยังมีรางวัลชมเชยอีก3รางวัล นะครับได้รับถ้วยเกียรติยศจากบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพร้อมกับเงินรางวัลละ 100,000 บาทครับได้แก่นางสาวสุพิศราศรีสุจินจังหวัดสุโขทัยนายณัฐพลแก้ววิจิตรจังหวัดนครราชสีมาครับแล้วก็นายเกชาโกษาจังหวัดกำแพงเพชรครับน้องออฟเองก็บอกว่ารู้สึกดีใจแล้วก็ภาคภูมิใจนะครับส่วนเงินรางวัลที่ได้ก็จะนำไปช่วยเหลือครอบครัวและเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาพร้อมกับขอบคุณกรมประชาสัมพันธ์ที่จัดการประกวดเป็นเวทีที่นักร้องลูกทุ่งได้มาร่วมแสดงความสามารถและก็สร้างความผูกพันร่วมกันครับฟังเสียงผู้ชนะกันหน่อยครับน้องออฟอธิวัฒน์ช้างน้อยครับแต่ละคนนี้คือแบบเก่งๆทั้งนั้นเลยคือทุกคนเก่งกันหมดเลยครับเหลือแต่ว่าใครจะได้ใครจะได้คะแนนเยอะกว่าคะแนนน้อยกว่านะครับแต่ก็วันนี้ออฟได้แล้วก็รู้สึกดีใจและภาคภูมิใจแล้วก็ถือว่าเป็นเกียรติแก่วงตระกูลช้างน้อยมากๆเลยครับความคิดเห็นอย่างไรนะครับออฟต้องขอขอบคุณอย่างแรกครับขอขอบคุณท่านพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดนะครับท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะครับที่ท่านเป็นผู้ใหญ่ใจดีที่จัดรายการที่แบบดีๆแบบนี้ขึ้นมาเพราะว่าเพื่อที่จะให้พวกเราชาวลูกทุ่งเนี่ยครับมาสมัครกันมาประกวดกันมาเจอกันคือมันเป็นมิตรภาพที่ดีมากๆเลยครับขณะที่ท่านพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ก็เน้นย้ำนะคะว่าโครงการนี้เนี่ยถือเป็นนโยบายของรัฐบาลในการที่จะอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีและมรดกของไทยซึ่งก็จะจัดต่อเนื่องในปีต่อๆไปด้วยนะคะจึงขอฝากให้ประชาชนเนี่ยช่วยกันติดตามหน่อยไปฟังเสียงท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวทิ้งท้ายกับเรื่องของโครงการนี้กันหน่อยค่ะถือว่าวันนี้ได้ผู้ที่เป็นแชมป์สมัยแรกของลูกทุ่งชิงแชมป์ประเทศไทยที่2ที่3แล้วก็รางวัลชมเชยซึ่งถือว่าสมศักดิ์ศรีที่สุดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้รับความกรุณาจากพี่น้องประชาชนที่เป็นแฟนคลับติดตามรายการนี้มาโดยตลอดติดตามรายการของเราต่อไปในซีซั่น2ซึ่งจะต้องพิเศษกว่าซีซั่นแรกแล้วก็กราบขอความกรุณาจากผู้ที่เป็นคนที่ทำงานร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์มาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการกสทช.แล้วก็บริษัทปตท.จำกัดมหาชนด้วยครับ